ส่องโปรไฟล์นอบณภัทรทวีสินลูกชายนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินงานนี้สาวๆมีกรีดร้องเพลงสะใภ้นายกรัฐมนตรีทั่วประเทศภายหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่23สิงหาคม66นอกจากชาวเน็ตจะแห่ส่องโปรไฟล์ของนายเศรษฐาทวีสินแล้วยังมีชาวเน็ตอีกบางส่วนโดยเฉพาะสาวๆแอบตามไปส่องความหล่อแซ่บของนอบณภัทรทวีสินลูกชายคนโตของนายเศรษฐาทวีสินในอินสตาแกรมที่ใช้ชื่อว่า The ขีดล่าง Basic Man จนตอนนี้เจ้าตัวต้องตั้งค่าสถานะความเป็นส่วนตัวเนื่องจากกลายเป็นหนุ่มสุดฮอตที่สาวๆแห่มาร้องเพลงสะใภ้นายกรัฐมนตรีกันทั่วประเทศอีกครั้งอีกทั้งช่วงหาเสียงเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมานอบณภัทรทวีสินเคยออกสื่ออยู่แวบๆเพราะลงพื้นที่ไปช่วยคุณพ่อเศรษฐาทวีสินอ้อนขอคะแนนเสียงต่างจังหวัดสำหรับโปรไฟล์นอบณภัทรทวีสินลูกชายคนโตนายเศรษฐาทวีสินดีกรีทายาทแสนสิริจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพบริติชจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดประเทศอังกฤษสาขาเศรษฐศาสตร์จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่ฮาวาดบิสซิเนสสกูลสหรัฐอเมริกาสาขาบริหารธุรกิจเมื่อนอบณภัทรทวีสินจบการศึกษาเป็นหนุ่มไฟแรงคนรุ่นใหม่กลับมาร่วมงานกับบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการใหม่รับผิดชอบดูแลโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่และซูเปอร์ลักชัวรี่ของแสนสิริเดินหน้าสร้างสรรค์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริให้มีความเติบโตและยั่งยืนภายใต้แนวคิด Living Forward